อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับสิจังเหิงใช้ทหาร 200,000 คนมาล้อมเราโดยไม่ยอมทำสงครามที่เลวกว่านั้นมันส่งทหารลอบสังหารกองทัพคนอื่นข้าเดาไม่ออกว่ามันมีแผนการอะไรเขาพ่ายแพ้สงครามให้กับเจ้าในหุบเขาน้ำเต้ามันเลยใช้เล่ห์เหลี่ยม108เล่นงานพวกเราอยู่ท่านพลตามความเห็นข้าน้อยจังเหิงล้อมเราไว้แล้วก็ลอบโจมตีพวกทะลุขึ้นสู้เป็นเพราะมันต้องการให้เราขาดกองกำลังหนุนช่วยแล้วมันค่อยบุกตีพวกเราใหม่ในภายหลังดูมันสิข้ากำลังรอให้จังเหิงส่งทหารทั้งหมดของมันมาล้อมเราเอาไว้เพื่อรอวันที่พวกมันบุกเข้ามาข้าอยากให้หูให้มันยกทัพมาเองด้วยซ้ำไปเพื่อที่ข้าจะได้สั่งสอนมันซะบ้างเซี่ยงอีหรือเจ้ามีแผนการอยู่แล้วยินดีกับท่านในพลด้วยพูดถึงกำลังหนุนพวกนี้เกิดมาจากประชาชนไม่มีวันหมดหรอกจนกว่าหูให้จะถูกโค่นประชาชนอยู่ดีกินดีคนนี้จึงหมดไปจังเหิงจะไล่สุนัขให้จนตรอกเขาลืมไปว่ากำลังลุกขึ้นสู้มีมากกว่าทหารชินอีกจังเหิงมันนึกว่ามันเก่งมันหารู้ไม่ว่ามันเดินมาผิดไปก้าวหนึ่งมาดื่มปะโถเอ้ยในพลจังเหิงเนี่ยมันจ้องปราบกำลังลุกขึ้นสู้ทำให้พวกลุกขึ้นสู้เข้าร่วมกับน้องเสี่ยงอีเนี่ยไม่ไหวเนี่ยเขาว่าพวกเราเข้าร่วมกับทัพของน้องเสี่ยงอีจะดีกว่าไหมท่านพี่ทำงานใหญ่ต้องมีแผนการไม่ใช่ต้องคอยเป็นข้าของคนอื่นเขาเฮ้ยทหารชินแหกมาแล้วยังจะรันสู้เขาอีกเรามีทางเดินสองทางทางหนึ่งเราเข้ากับเสี่ยงอีทางหนึ่งเราเอาเรือขวางน้ำเชี่ยวรบกับกองทัพชิน 200,000 คนด้วยกำลังเพียง 3,000 ของเราเอาคน 3,000 คนไปสู้ถ้ากับเอาตัวเองไปขึ้นเขียงทหารชินมันโหดเหี้ยมหิดมากนะหากพวกมันรู้ว่าบ้านไหนมีผู้ชายในกองทัพประชาชนมันจะเอาพ่อแม่พวกนั้นมาเป็นล่อเราเข้ากับเสี่ยงอีก็ได้เขาไปต้นไม้ใหญ่บางล้มให้เราได้นะนั่นไงล่ะน้องหญิงพวกเขาแต่ละคนก็เห็นด้วยเราต้องฟังเสียงเขาบ้างจริงที่แน่พี่ใหญ่พี่คงไม่อยากเห็นพี่เล่าปังต้องตายแบบไร้ดินกลบหน้ามั้งนั่นแหละพวกเรามีเสียงข้างมากนะตอนนี้เราขนกองทัพของเราเนี่ยมาร่วมกับน้องเสี่ยงอีฆ่าเถอะทหารลุกขึ้นสู้นี้ตายมาพึ่งเราทหารของเราปังก็แสดงความจำนงที่จะมาเข้าร่วมกับกองทัพของเราด้วยมีกองกำลังมากมายมาอยู่กับเราพวกหัวเมืองใหญ่ก็แสดงความจำนงจะมาอยู่ด้วยยังมีองค์ชายอูยุ่ยขององอูองค์ชายจั้นฉาขององเยี่ยนและเถียนตูขององฉีใช่ยังมีในผลผังเยี่ยที่ลุกขึ้นสู้ทั้งด้านชานตงอีกคนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีอีกสองพวกที่จับมือก็ยังแน่นเหนียวก็คือจังเอ๋อเฉิงอีเมื่อเรามีคนเหล่านี้จะกำจัดชินโฉดไม่ใช่เรื่องยากเลยงั้นเราไปรอต้อนรับพวกเขาเข้าเมืองเลยลมตะวันออกจะมาเป็นสหพันธ์กับเรายังมาสายป่านนี้ผมนั่นไปเอาสอนเล่าคนคนนั้นเป็นใครเขาคือเล่าปังเป็นกองทัพชาวบ้านเท่านั้นไม่ต้องสนใจเขาหรอกเราลงไปเถอะอย่าช้าอยู่เลยท่านแสฟันเป็นไรหรือเปล่าอ่ะข้าพาท่านกลับไปพักกันดีกว่านะวันนี้เสี่ยงอีได้รับความไว้วางใจจากท่านข้าปลื้มปิติเป็นอย่างมากท่านได้พ้นเรียนใจไปแล้วและพ้นเสี่ยงอีในปฐพีนี่นะคนที่ข้านับถือด้วยใจจริงก็มีอยู่ไม่กี่คนท่านเป็นหนึ่งในนั้นเฮ้ยมีทหารลุกขึ้นสู้อีกหลายทัพเลยแล้วเนี่ยมากับเขาอีกแล้วไปแล้วเราปังอย่าเพิ่งไปได้ไหมลงมาดูหน่อยนะแล้วคนพวกนั้นอยู่ทำไมนั่นน่ะมีคนนอนกลางถนนด้วยเนี่ยท่านลุงท่านลุงเห็นลูกชายเข้ามาเขาก็ตามลูกชายมาเขาแก่แล้วต้องดูแลเขาให้ดีหน่อยสินี่ๆๆถอยไปหน่อยไปอย่ามาออกกันเรามาเป็นสหพันธ์กันแล้วคุณพ่อท่านเล่นตลกอะไรนั่นเป็นกำลังของใครฮะเขาคือเล่าปังเล่าปังเขามาจากไหนมาจากเพ่ยเซียนไม่เคยได้ยินชื่อเลยน้องเสี่ยงอีน้องเสี่ยงอี
น้องเสี่ยงอีไอ้คนบ้าสมบัติไอ้คนบ้าผู้หญิงก็มาด้วยเลยมาได้ยังไงถ้าเก็บศพน้องเสี่ยงอีนี่นะข้าน่ะได้ยินว่าจังเหิงตีมาถึงเพ่ยเซียนแล้วนะแล้วภรรยาเจ้าสองคนมาด้วยหรือเปล่าข้าเป็นนี่ลูกๆเป็นนี่เมียข้าด้วยผู้หญิงไม่ถึง80ยาวใจนะเดี๋ยวจะเลิงถูกต้องข้าไม่เอาอย่างเจ้าไม่ได้แล้วอยากได้มีดแกะสลักเหรอข้าอยากแกะอักษรหน่อยแม่นางข้าอยากจะสลักอักษรอะไรล่ะบอกมาสิข้าจะให้ช่างทำให้ทำไมข้าจะแกะเองไม่ได้ล่ะเจ้ากลัวข้าจะด่านายของเจ้าเหรอใช่แล้วข้าจะเอาความชั่วช้าของข้าบันทึกลงในสมุดให้ชาวบ้านรู้ฟงกูไม่อาจห้ามเจ้าได้แต่ว่าถ้านายพลเขาไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคนแบบนี้จะยังปกป้องเขาอีกเหรอเขาเข็นฆ่าประชาชนมากมายข่มเหงผู้หญิงคนที่เขาคบค้าก็มีอย่างเล่าปังบ้าผู้หญิงคนที่มาร่วมมือกับเขามีใครไม่หวังผลประโยชน์เห็นแก่ตัวทั้งสิ้นเลยอะถ้ามากับพืชเดียวกันถึงเข้ากันเป็นปีเป็นขลุ่ยข้าจะเอาเรื่องที่เห็นบันทึกไว้ลงในหนังสือเอามีดมาให้ข้าแม่นางอี้ข้าไม่กลัวเจ้าจะด่าในพลเซียงอีเราหรอกนะแต่ข้ากลัวเจ้าจะเอามีดนั่นน่ะทำร้ายตัวเองต่างหากเจ้ากลัวข้าฆ่าตัวตายเจ้าวางใจเถอะข้ารู้เห็นเรื่องของเซียงอีและจะบันทึกเรื่องราวของเขางานข้ายังไม่เริ่มข้าจะตายได้ยังไงเราทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกพวกเราต้องรับผิดชอบเรื่องทั้งหมดอย่าทำให้เราต้องเดือดร้อนเลยนะหากข้าอยากจะตายไม่ต้องมีมีดก็ตายได้นับตั้งแต่วันนี้ไปข้าจะไม่กินข้าวอีกแล้วรัศมีปรากฏด้านตะวันออกมีก้อนเมฆโอบอุ้มเอาไว้ทุกอย่างปรากฏตอนที่เขามาทำไมข้าถึงอ่านไม่ออกล่ะหรือว่าเขาเป็นดาวดวงที่ข้าเห็นท่านปู่น้องหกล้มแล้วเจสันจีปรากฏจะสองคนให้ปู่ต้องเดือดร้อนแล้วข้าไม่เคยทำงานพลาดเลยแต่ข้าลืมพวกเจ้าสองคนซะได้พระศรีแสฟ่อนหมอบอกว่าท่านเป็นอะไรเลยหมอบอกว่าข้าเป็นโรคคนชราเลี้ยวแรงไม่มีถ้าอย่างนั้นท่านต้องพักผ่อนให้มากๆหน่อยข้าก็อยากจะพักหรอกแต่ว่าในใจข้ามีข้อกังขาอยู่ทำให้หลับตาลงไม่ได้สินแสมีอะไรอยู่ในใจของท่านข้าสามารถจะช่วยท่านได้นี่หากท่านอยากทำงานใหญ่ก็ต้องฆ่าคนคนหนึ่งซะก่อนฆ่าใครล่ะเล่าปังข้าเล่าปังถ้าไม่ฆ่าคนคนนี้วันหน้าจะเป็นคู่แข่งของเจ้าเล่าปางน่ะอยู่ทางใต้เรียนมาน้อยมากยังมากก็เป็นคนบ้าสมบัติบ้าผู้หญิงเท่านั้นจะเป็นภัยกับข้าได้ยังไงกันน่ะเมื่อเขาไม่มีพิษมีภัยทำไมเสี่ยวเหอกับพวกคนที่มีความรู้อยู่พวกนั้นถึงได้ยอมติดตามเขาล่ะเล่าปางน่ะเป็นคนรักสงบขี้คลาตาขาวรู้ข้างหน้ารู้ข้างหลังไม่มีอุดมการณ์ทำงานใหญ่อะไรก็ไม่ได้หรอกท่านมองเห็นข้อบกพร่องเขามากมายแต่ทำไมถึงมีคนนับถือเขานี่เรียกว่าน้ำนิ่งไหลลึกคนคนนี้น่ากลัวมากทีเดียวถูกต้องแล้วเมื่อเหล่าปังเขาเป็นสหายของข้าก็ควรจะน่ากลัวอยู่บ้างท่านในพลอย่าคิดว่าข้าแก่แล้วก็เลยเลอะเทอะนะข้าไม่ได้คิดหวังผลอะไรข้าเพียงอยากช่วยท่านเพื่อให้ท่านทำงานใหญ่สำเร็จเท่านั้นเองสิ่งที่ช่วยเหลือท่านได้คือเตือนให้ท่านระวังคนคนนี้เอาไว้ข้าฆ่าคนมามากมายแต่จะไม่ฆ่าเพื่อนอย่างเด็ดขาดเขาจะชิงแผ่นดินกับท่านยังเห็นเขาเป็นเพื่อนอยู่เลยหากฆ่าคนที่ไม่มีความสามารถไม่มีพิษมีภัยคนทั้งราชจะหัวเราะยกข้าได้ท่านรู้ไหมท่านยังไม่รู้หรอกว่าเหล่าปังคนนี้ดวงเขาน่ากลัวขนาดไหนเมื่อคืนข้าดูดวงดาวเห็นดาวในพลจันทร์แสงแต่มีดาวเล็กๆดวงหนึ่งที่ส่งประกายเจิดจ้ากว่าแสงสีม่วงนั้นอีกที่มาบดบังรัศมีของดาวในพลของท่านยังมีเหล่าเมฆโอบอุ้มด้วยหากท่านไปฆ่าเขาวันนี้ท่านต้องเดือดร้อนแน่นอนข้าเสี่ยงอีอยู่เหนือลิขิตชะตาชีวิตข้าข้าขอกำหนดของข้าเองสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแต่ข้าทหารที่เป็นผู้กำหนดลิขิตขึ้นมาเองหากท่านจะเป็นใหญ่ท่านจะต้องฆ่าคนคนนี้ก่อนแต่เขาเป็นสหายของข้าข้าทำไม่ได้ถ้างั้นข้าต้องไปแล้วข้าเชิญท่านลงจากดอยมาช่วยงานของข้าแต่ว่าท่านจะไปเพราะคนไม่มีพิษมีภัยทำไมเสียดายบ้างเหรอข้าเองเสียสละไปไม่น้อยนะข้าถึงบ้านที่ลูกหลานข้าลงจากดอยมานี่แล้วข้าได้อะไรข้ามอยความหายนะข้าสายท่านข้าอิจิเท่าไปทำ
ตอนนี้ข้าจะฆ่าคนสมันชนคนนั้นท่านก็ไม่ยอมทำอีกตอนนี้ถ้าไม่เชื่อฟังคำเตือนของข้าข้าอยู่ที่นี่จะมีประโยชน์อะไรต่อไปล่ะได้ท่านอยากไปก็ไปเลยถ้าข้าได้รับการสนับสนุนจากหลีอิงปู่ข้าก็เป็นยายในล่านี้ได้ทานยาชามนี้ก่อนดีไหมปล่อยคนแก่ไร้น้ำยาอย่างข้าตายเถอะเอายาไปเก็บซะอ้าวไม่ทานท่านแม่ทัพท่านจะไปจริงๆหรือนี่เราไม่ใช่นายกับบ่าวอีกแล้วข้านับถือท่านอาวุโสเป็นญาติผู้ใหญ่ข้าเคารพท่านด้วยใจจริงถ้าเห็นท่านว่าเป็นบ่าวได้ยังไงดื่มยาซะก่อนเถอะนะนะข้าอยากให้เราสองพ่อลูกมีหัวใจดวงเดียวกันเท่านั้นข้าต้องการความช่วยเหลือจากท่านท่านไม่สบายดื่มยาชามีซะก่อนเถอะดินกว้างใหญ่ไพศาลเมื่อเราอ่านดวงดาวบนนั้นออกจะรู้ว่าใครเป็นใหญ่เมื่อสินแสฟั่นกล่าวเช่นนี้ขอให้ข้าน้อยปล่อยไก่สักเล็กน้อยดาวอาคันตุกะนั้นรัศมีของมันบดบังดาวในผลอยู่และดาวดวงนั้นมีแนวโน้มว่าจะได้เป็นใหญ่แต่ไม่อาจจะบดบังรัศมีในผลได้นานสักเท่าไหร่แล้วดาวสีม่วงน่ะเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดมันยังไงดาวดวงนั้นรัศมีไม่คงที่แต่มีเมฆมงคลมาโอบอุ้มจึงเป็นผลดีหากปล่อยไว้เนิ่นนานเขาจะต้องเป็นใหญ่แสงที่ริบหรี่นี้จะเจิดจำรัดถาวรแล้วดาวดวงนี้มันเป็นใครกันหรือว่าสินแสฟันไม่ทราบอยากเชิญแต่เท้าสิช่วยชี้ทางสว่างให้หน่อยเขาคือเล่าปังฉันที่รู้เล่าปังคือดาวจักรพรรดิแล้วทำไมหากเขาเป็นศัตรูของสิ่งอีกข้าขอเอาชีวิตเขาแลกเพื่อปกป้องหลานข้าไว้ไม่มีทางเลี่ยงอีกนี่คำพูดของท่านคำนี้ก็พอแล้วต่อให้ฟ้าลิขิตเอาไว้แล้วก็ตามแต่ว่าข้ากับสิ่งอีจะช่วยกันสร้างสถานการณ์เอาชนะลิขิตให้ได้แม่นางอี้ไม่กินข้าวปลาแบบนี้ไม่ได้นี่ฟังข้าพูดหน่อยนะทานอาหารซะเขายังไม่ยอมกินข้าวอีกเลยเรียนท่านในพลเขาไม่ทานมา3วันแล้วค่ะแม้แต่น้ำข้าวก็ไม่ยอมทานค่ะมองข้าสิมองข้าสิเจ้ามีสิทธิ์ที่จะไม่กินแต่คนที่ดูแลเจ้าจะต้องรับโทษฐานดูแลเจ้าไม่ดีวันนี้ฐานะของข้าเนี่ยข้าน่าจะใส่ชุดทหารเช่นท่านได้ละเดี๋ยวท่านพลท่านพลท่านกำลังหาอะไรอยู่เหรอหาศพพี่ชายข้าพี่ชายของข้ามารบเขาอาตายที่หุบเขาน้ำเต้ายังไม่มีใครพบศพพี่ชายข้าสุขเขาน้ำเต้าท่านอยู่ในการด้วยเหรอเรียนถามท่านหน่อยเถอะแล้วตอนนี้เกิดเรื่องอะไรกันบ้างล่ะในพลเสี่ยงอีแซงทำแพ้ถอยร่นเข้าไปในหุบเขาฐานฉินเหิมเกริมหนักนึกว่าในพลเสี่ยงอีบาดเจ็บจึงด่านะเขามาตายทำไมเจ้าถึงไม่รู้ล่ะ
เดี๋ยวก่อนไปนะจังเหิงเชี่ยวชาญกลยุทธ์เขาน่าจะรู้ว่าในหุบเขาน้ำเต้าน่าจะการตั้งรับยากที่จะบุกนะไม่น่าพลาดเลยข้าว่าในเวลานั้นต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ทำให้เขาคาดการไม่ถึงท่านนายพลเอาอย่างนี้นะท่านรออีกการให้ข้าฟังหน่อยแล้วจะช่วยข้าได้ไหมข้าหาส่วนพี่ชายข้าไม่ใช่ครับท่านนายพลคือว่าข้าขอร้องนะล่าฟังหน่อยนะปล่อยมือข้าไม่ใช่ท่านนายพลอยากรู้เรื่องราวท่านนายพลไล่ฟังหน่อยท่านนายพลข้าอยากทราบเรื่องไล่ฟังหน่อยได้ไหมไล่ฟังหน่อยท่านนายพลยายก็กลับตัวเข้าไปท่านนายพลไอ้ไล่ไปแล้วยังกลับมาเองแล้วเนี่ยฮะท่านนายพลขอร้องนะกันว่าไล่ฟังหน่อยเถอะข้ากลับไปวอนท่านละข้าไหว้ละหากข้าไม่รู้เรื่องข้าคุณนอนไม่หลับแน่เลยเอางี้เล่าให้ข้าฟังให้หมดนะแล้วข้าจะช่วยท่านหาพี่ชายให้แล้วข้าไหว้ละข้าจะหายไอ้พบแล้วข้าไหว้ละยังมาหาใครเลยหาจะไม่ไปข้าจะฆ่าเจ้านะท่านนายพลหาเจอแล้วพี่ใหญ่ท่านนายพลข้าเข้าใจแล้วล่ะข้าเข้าใจแล้วจะเข้าใจนะตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วนี่ท่านดูสิท่านดูให้ดีนะรูปร่างของพี่ชายท่านใหญ่โตนะก็จะเหมือนเสี่ยงอีไม่มีผิดเลยแล้วแถมยังใส่ชุดเหมือนกับไปท่านด้วยนะจังเหิงไปวิชายท่านก็จะว่าเป็นเสกอีตัวจริงยังมีธนูเข้าใส่จังเหิงก็ย่ามใจนึกว่าได้ฆ่าเสกอีตายแล้วสิที่พาคุณมาตายที่นี่เสกอีตายแล้วกูก็ไม่ได้หุบเขาได้เลยเสกอีอาศัยวิชายเจ้ารอให้จังเหิงเข้ามาในหุบเขาพาคุณมาตายทบทวนเหตุการณ์แล้วมันเป็นอย่างที่เจ้าว่าน ี่น้องชายเจ้ามีความสามารถแม้ไม่เห็นเหตุการณ์แต่วิเคราะห์ได้แม่นยำเมื่อก่อนเจ้าเคยเป็นทหารหรือเคยฝึกทหารหรือเปล่านี่ข้าจะเล่าให้ฟังอีกอย่างนะไม่ได้โม้นะสิ่งอีแม้จะวางแผนรัดกุมแต่เขายังขาดอีกอย่างนึงขาดอะไรขาดความอดทนไงหากสิ่งอีทนถึงเวลาโหย่สือนะมีรถตะวันออกมาเอาน้ำมันราดให้ทั่วหุบเขาถึงตอนนั้นแล้วแม้แต่จังเถิงก็ไม่มีทางรอดไปได้พูดไปตอนนี้เสียเวลาเปล่ามันเลยไปแล้วจริงไหมเจ้าพูดมาก็มีเหตุผลดีเอาอย่างนี้มะเจ้าไปฆ่าทหารกับข้าเขาจะแนะนำเจ้ากับท่านแม่ทัพในปฐพีนี่นะผู้ที่การวางแผนทำศึกแล้วก็มีเสี่ยงอีกับจังเหิงสักคนที่เก่งแต่ยังมีอีกคนที่ยังไม่ปรากฏตัวนี่สิใครล่ะก็คือหานซินใครคือหานซินหานซินเป็นใครต้องสิหานซินเป็นใครก็ข้านี่ไงหันสิ้นล่ะจะเกยนั่นเถอะเจ้าไม่ได้หันสิ้นเขาจะเป็นหันสิ้นจริงๆเขาไปแต่งตัวไม่ขอทานอย่างนี้หรอกเนี่เขาเรียกว่ามีดีไม่อวดต่อไม่อวดดีทุกคนต้องครึ่งตะลึงงันเลยเขานึกว่าเจ้าเก่งกาจจริงๆที่แท้เจ้าก็เป็นคนบ้าบ้าน่าเสียดายกลับเดี๋ยวคนบ้าแล้วแต่ขนาดบ้าบ้าจริงๆบ้าเลยสักวันนึงก็ต้องรู้ว่าหันสิ้นไม่ใช่ธรรมดาเสี่ยงอีจังเหิงใครๆก็เดี๋ยวเขาเก่งเขามีอะไรโอ้โหหาซินทำไมถึงมาเร็วนักเล่าข้ามาสิงจีนี่คืนนี้แต่เท่ากันเหมาร้านนี้ทั้งร้านเจ้าก็ไปไม่ได้แต่ข้ามีเรื่องสำคัญจะต้องพบเขาให้ได้นะให้ข้าเข้าไปหน่อยเข้าไปไม่ได้ขอข้าเข้าไปหน่อยไปโอ้ยจะนึกว่าจะเป็นใครน้อยพวกดาบมาซะด้วยถ้าเราสองคนยังยืนอยู่นี่เราไม่ให้เจ้าเข้าไปเด็ดขาดไปนะไปไปเลยไปมองอะไรเดี๋ยวโดนไปไปมาเลยมาเลยมาทางนี้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 มาครับข้านี่เดินเร็วๆก็สิเดินเร็วๆเข้าเดินเร็วๆๆๆๆเร็วๆๆๆเร็วๆชนโกชนโกชนโกจะเป็นยังไงบ้างชนโกชนโกมานี่เร็วมานี่เร็วมาเจ้านางคนนี้มาให้ข้าได้ยังไงเนี่ยจะเห็นข้ากันเย็บเป็นคนยังไงตายเท้าข้าขอโทษด้วยแต่งั้นเลือกคนอื่นก็ได้ค่ะเฮ้ยเจ้าเลยก็เลยมาข้าเอาคนนี้แล้วกันตายแล้วตายได้เลยนะไม่ได้ขายตัวปล่อยข้านะแล้วคนอื่นก็ลำบากข้าจะฆ่าเจ้าทำไมแต่เท้าช้างมาแล้วอย่าคุยกับท่านหน่อย
โอ้ยน่ารำคาญจังนี่แล้วก็อย่ามาหาเจ้านะอย่าไปไหนนะท่านการเขาเลื่อยเจ้าไว้เป็นโชคร้ายเขาเจ้าแล้วจะต้องระวังตัวให้มากนะนี่คือร้องเจ้าแล้วนะฮะไปพ้นเลยไปเดี๋ยวสิงจี้สิงจี้ข้าเป็นสำคัญจะบอกเจ้านะข้าไปเขาน้ำเต่ามาแล้วข้าพบคนที่รู้รายละเอียดคนนั้นแล้วสิ่งอีกเขาใช้กลยุทธ์อย่างนี้แหละทำให้ทหารฉินต้องสูญเสียหนักเลยข้าจะทำอาหารให้เจ้ากินก่อนมาข้าจะช่วยนะไม่ต้องหรอกเจ้าอ่านหนังสือไปเถอะข้าทำเดี๋ยวเดียวเองอ๋อได้ความจริงสิ่งอีกยังไม่เก่งหรอกศึกครั้งนี้ยังไม่ชนะเต็มเม็ดเต็มหน่วยความจริงน่าจะชนะมากกว่านี้นะนี่หากก็มีความอดทนรอลมตะวันตกแค่หนึ่งชั่วยามเท่านั้นหากลมตะวันออกมาถึงแค่ราดน้ำมันลงไปในหุบเขาเท่านั้นข้าจากบ้านนอกมาจนป่านนี้ยังไม่เคยมีความสุขเท่านี้มาก่อนเลยรู้ไหมฮันซินอ่ะว่าไงตลอดเวลาข้านับถือเจ้าเหมือนพี่ชายแต่หลังจากคืนนี้แล้วข้าเป็นภรรยาเจ้าแล้วนะซิงจี้วางใจเถอะนะวันข้างหน้าข้าหารซิ่งจะต้องได้ดีและข้าจะไม่ลืมเจ้าข้าให้สัญญาขอให้เป็นอย่างปากว่าเถอะเออจริงสิจำได้ไหมตอนที่เราอยู่บ้านนอกน่ะจะเป็นคนเดียวที่หาปลาได้เก่งกว่าใครหน้านี้มันหาปลายากแต่เจ้าไม่ต้องห่วงหรอกนะหากเจ้าอยากกินปลาพรุ่งนี้ข้าจะไปหามาให้เจ้าให้ได้เลยเจ้ารับปากแล้วนะตกได้แล้วเอามาให้ข้าล่ะหันซินมีอะไรเหรอเจ้าอย่าลืมเอาดาบไปด้วยสิโอ้จริงสินะขอบใจนะข้าต้องใช้เวลาหาปลาให้เจ้าอ่ะนะนี่เจ้าทนรอข้าหน่อยแล้วกันนะหันซินรับปากข้านะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าจะต้องอดทนเอาไว้ให้มากอย่าไปมีเรื่องถ้าคนไม่มารังแกข้าข้ามารังแกเขาหรอกข้ารู้ว่าเจ้าเป็นคนมีความรู้มากคนหนึ่งแม้แต่เซี่ยงอีก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เจ้านั่นน่ะสิดังนั้นเจ้าต้องถนอมตัวเอาไว้ไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรต้องอดทนเราต้องคิดถึงงานใหญ่ของเจ้าเจ้าต้องอดทนเข้าใจที่พูดไหมโอ้ได้ข้าจะอดทนเจ้ารอนะเดี๋ยวข้าจะปลามาให้โอ้ที่แรกนึกว่ากว่าจะได้ปลาก็คงสว่างแต่โชคดีมีปลาตัวนี้มาถึงข้าซะก่อนซิงจี้อุ้ยนี่ตายจริงหานเส้นทำไมจะเพิ่งกลับมาตอนนี้ฮะอาเซียงถูกชายหลายคนฉุดเอาตัวไปได้ยินว่าเออกันเย่อะไรของเขารออยู่นั่นน่ะฮะพวกมันมาทางไหนเออดูเหมือนว่าร้านอาหารน่ะซิงจี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปสิซิงจี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปได้เพราะว่าเข้าไม่ได้เฮ้ยจะเข้าไปได้อย่าถูกกันเยอะข้าตายเดี๋ยวร้านไม่เคยบาดเจ็บหนักคืนนี้สิงจี้ก็คงหนีไม่พ้นเหมือนกันน่ะละให้ข้าให้ข้าไปไปน่าข้าจะเข้าไปเอาสิตายแล้วหันสินี่หันสิ้นนี่ใจเย็นๆไว้ก่อนนะเจ้าอย่าเข้าไปนะนิสัยกันเหยเจ้าก็รู้ดินะเจ้าเข้าไปต้องตกตายแน่นะจะช่วยสิงจี้นี่เจ้าฟังข้าพูดเธอจะช่วยเขาไม่ได้หรอกสิงจี้ถูกกระทำเช่นนี้เป็นใครก็ทนไม่ได้หรอกโถ่นี่จะอย่าพูดนะนี่หันสิ้นเจ้าชุนกูเถอะนะจะต้องอดทนเพื่อชีวิตของเจ้านะจริงด้วยเจ้าอดทนหน่อยเถอะจะช่วยอะไรเขาไม่ได้หรอกจะเพียงคนเดียวจะไปสู้เขาได้ยังไงyou
ได้ยินชุนกูเล่าให้ฟังเจ้าไปที่นั่นเพื่อจะไปช่วยข้าแต่ว่าเจ้าเข้าไปไม่ได้จะไม่มองข้ากลัวข้าจะตำหนิเจ้าเหรอที่เจ้าหนีออกมาโดยที่ไม่ช่วยข้าข้าเปล่านะแต่ข้ามีความสุขมากที่เจ้ายอมฟังคำเตือนของข้าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องอดทนข้ารู้ว่าข้าขอร้องเจ้าเช่นนี้เจ้าคงจะเจ็บปวดมากแต่เจ้าแค่เจ็บปวดเท่านั้นสิ่งที่ข้าต้องการคือไม่อยากให้เจ้าตายถ้าหากเจ้าเป็นอะไรไปงานใหญ่ของเจ้าต้องพังพินาศหานซินจะเป็นคนมีความสามารถเก็บชีวิตเจ้าไว้ทำงานชิ้นใหญ่ข้าเป็นแค่นาคณิกาคนนึงข้าเสียสละเพียงเท่านี้ข้าไม่รู้สึกเสียใจเลยสิกจิเจ้าเป็นพยาคนเดียวของข้าเป็นคนเดียวจริงๆข้าใช้พยาของข้าได้ดีสักวันเจ้าคอยดูต่อไปเถอะหานซินไปเป็นทหารเถอะนะวันหนึ่งเจ้าอาจจะได้ดีบินไปสู่เป้าหมายของเจ้าหากวันหนึ่งเจ้าประสบความสำเร็จเจ้าค่อยมารับข้าไปเป็นหูหญิงข้าจะรอเจ้าอยู่นะสักวันหนึ่งข้าจะให้เจ้ามีชีวิตที่ผาสุกแน่นอน ข้ามีเงินอยู่สิบตำลึงจะเอาไปเป็นค่าเดินทางข้าเหลือจะอยู่เพียงคนเดียวระวังเนื้อระวังตัวหน่อยนะข้ารู้ละเอ๊ะตลกจังเลยน่าอะไรอ่ะข้าเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเขาว่ามีนกชนิดหนึ่งอาศัยอยู่เมืองหนาวแล้วดูหนาวพวกมันจะอพยพลงใต้ตัวเมียเนี่ยมีขนสีแดงงดงามเด็ดที่สุดแล้วดูผสมพันธุ์พวกมันจะหาตัวผู้ที่แข็งแรงตัวเมียจะสร้างรังที่สวยงามดึงดูดตัวผู้มาอยู่ด้วยนกชนิดนี้มีคนเรียกมันว่านกหัวขโมยเจ้าเก่งมากเลยจะมีความรู้มากมายแม้แต่นกตัวหนึ่งยังรู้จักสร้างรังใหญ่โตได้เพื่อตัวผู้มาใช้ชีวิตร่วมด้วยข้าก็ไม่ใช่คนหล่อเหลาอะไรฐานะก็ไม่ได้ร่ำรวยไม่สามารถสร้างบ้านใหญ่โตแต่วันหนึ่งจะต้องเชิดหน้าโชตาได้แน่สักวันหนึ่งข้าจะเอารถม้าทองคำมารับเจ้านะไปจะไปกับไปกันเลยไปเลยนั่นแน่นะอะไรดูซิว่าใครเอ่ยไหนเองใครเจ้าเองเหรอเนี่ยได้ดูหน่อยได้โอ้โหหอกกระบี่มาด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยตายแล้วไม่ได้เจอกันนานจะดูดีขึ้นนี่นะหน้าตาสดใสเปล่งปลั่งท่าทางแข็งขันคนจะได้ไปไม่น้อยใช่ไหมข้าบอกแล้วว่าปืนเย่เอ้ยกันเย่ใจกว้างนะข้าพ่อไอ้เมียเจ้าไปไม่น้อยดิจะทำให้ดูดีอดทนหน่อยแล้วจะสบายจะดีที่เขาชื่อว่าหันสิ้นเจ้าทำให้ผู้ชายเสียศักดิ์ศรีเจ้าก็มีมาถือไว้ทำไมใช่ไหมข้าไม่มีอะไรจะพูดนั่นแน่ขอทางข้าหน่อยเดี๋ยวจะรีบร้อนไปไหนถ้าจะไปก็ต้องรอดขาข้าไปถึงจะไปได้ก็ฟันเลยไปอย่างนั้นก็ชักดาบไปเลยเจ้าคนเดียวจะเก่งสักแค่ไหนเชียวมาสิอะไรอะไรชักมาชักมาชักกล้าเสี่ยงเหรอ
ทำไมอ่ะไม่เอาเลยทำไมลูกก็รอดขาก็ไปได้ไม่สู้อ่ะสิครับก็อ่านครับลูกผู้ชายไม่ออกมากกว่ามั้งนะรอดตายขาไปเลยเอาสิรอดสิแล้วหน่อยรอดเร็วหน่อยฮะคลาสิคู่ข่าวแล้ว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 ทำไงคู่ข่าวแล้วทำไงคลาสิคลาสิคลาสิรอดอ่ะรอดอย่างนั้นดีมากดีมาแล้วปวดฉี่ใช่ไหมอย่าแค่รอดนี่ก็แย่อยู่แล้วโชคดีว่าน้องสอนง่ายมาเร็วคนอะไรว่าน้องสอนง่ายโชคดีไอ้หนุ่มแล้วกลับมาอีกนะจะไปไหนก็ไปเถอะเข้าไปได้แล้วใช่ไหมใช่ไปแล้วไปนะโชคดีท่านอภิพลครับท่านอภิพลท่านจำข้าได้หรือเปล่าข้าชื่อหานซิ่งไงสองวันก่อนเราเคยพบกันที่หุบเขาน้ำเต้านะไงหุบเขาน้ำเต้าอะไรกันคือวันนั้นข้าผมถามไปหน่อยอาจจะล่วงเกินท่านวันนี้ข้าขอโทษท่านนะขอให้ท่านใจกว้างอย่าได้ถือสาข้าเลยท่านอภิพลเดี๋ยวท่านอภิพลมีอะไรคืออย่างนี้ข้าอยากท่านแนะนำข้าน้อยข้ารู้จักนายพลซิ่งอีบ้างได้ไหมข้าอยากรู้จักชาวไวอินจะเป็นคนเก่งนี่เก่งกว่านายพลซิ่งอีของเราอีกจะมาอยู่กับนายพลเรามันจะทำให้เสื่อมเสียเปล่าไม่ช่วยข้าก็ไม่เป็นไรขอให้ข้าได้พบกับท่านในพลหน่อยเถอะข้าอยากรับใช้ท่านในพลจริงๆท่านครับช่วยข้าน้อยหน่อยนะจะเป็นผู้มีความรู้เราไม่กล้าใช้เจ้าหรอกท่านในพลท่านครับเดี๋ยวช่วยข้าน้อยหน่อยเถอะหากข้าได้งานทำข้าจะไปดูพระคุณท่านเลยท่านในพลท่านในพลเอ๊จะอยู่นี่เองเหรอเอ๊ม้าตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นม้าศึกของเราเหรอไปหามาจากที่ไหนกันล่ะเนี่ยม้าตัวนี้มันมาเองอะเมื่อกี้เราเห็นมันที่คอกมามันแย่งอาหารของม้าที่เราเลี้ยงเอาไว้กินหมดเลยเราเลยเอามาให้เพื่อนกงดูก่อนโบราณว่าสุนัขที่หลงทางมาจะทำให้ผู้พบร่ำรวยแต่ม้าตัวนี้มาเองจะทำให้พี่สามร่ำรวยแน่ๆเลยเออหน่วยก้านไม่เบานะไม่มีเหงื่อเลยท่าทางแข็งแรงมากนะม้าตัวนี้ดูดำๆดังๆดูแล้วธรรมดาไม่มีอะไรฮะแม่ก็ดูม้าไม่ออกแต่ได้ยินว่าม้าที่สามารถเหยียดน้ำแข็งได้ต้องวิ่งได้พันลี้ต่อวันอ๋อใช่เฮ้ยจะเป็นม้าเป็นหมาทดสอบดูก็รู้เฮ้ยอย่าเฮ้ยไปกองเป็นไงน้องสิงห์อีเอามันให้อยู่ม้าตัวนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดน้องสิงห์อีเราปังยกม้าตัวนี้ให้เจ้าแล้วเฮ้ยเขามาขับม้าตัวนี้ได้ก็ควรมอบไปกับเขาไปท่านพ่อจงเจริญเฮ้ยเจ้าเป็นจอมยุทธสมควรได้มันไปขอบคุณมากยินดีด้วยท่านนายพลท่านเจอม้าคู่ใจแล้วอดีตจินซีตกอยู่วงล้อมข้าศึกแต่รอดชีวิตมาได้เพราะอูจุยตัวนี้ต่อมาเจ้านายเข้ามันกลับหลงลืมมันซะได้มันจะได้หนีออกมาจากวังถ้าแต่นั้นก็ไม่มีใครรู้ว่ามันหายไปไหนม้าตัวนี้ดำปลอดมีถุงเท้าสีขาวเชื่อว่าต้องเป็นม้าอูจุยแน่โอ้น้องเชียงอีเจ้าเก่งจริงๆนะม้าศึกของจินซีฮ่องเต้ก็ตกเป็นของเจ้าเจ้ามีบุญบารมีขององค์เขาว่าตั้งตัวเป็นองค์ซะเลยเถอะฮึ่ยแย่แล้วน้องเชียงอีเกิดอะไรขึ้นเหรอท่านไอ้พลท่านไอ้พลท่านนิพนธ์เขาไม่ไหวแล้วค่ะ
นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นมาทำไมถึงเป็นแบบนี้ฮะแม่นางอีไปยอมทานข้าวพยายามเอาไม้เขียนเป็นอักษรตามข้างฝาน่ะเสี่ยงอีจอมโจรเป็นมารฆ่าคนอ้างเพื่อประชาระวังฟ้าจะลงโทษฟ้าลงโทษฟ้าลงโทษฟ้าลงโทษจะมาอาสิ้นดีจะกล้าสาปแช่งให้น้องข้าถูกฟ้าผ่าเลยแบบนี้มันเกินไปนะน้องสิอีข้าไม่ใช่คนแบบนี้หรอกจะอยู่หูเบาไปฟังใครเขาล่ะจะเขียนไปทำไมเจ้าเขียนอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยเอามานี่เอามาขึ้นมานะไม่เขียนนะข้าเราปังไม่รู้ความจริงก็เพราะว่านี่น้องสิอีของข้าน่ะเป็นวีรบุรุษนะจะกล่าวหาข้าบ้าตันหาจะเหลือเลยนี่มึงโง่จริงๆอ่ะอ๋อนี่จะเขียนอีกนี่ข้าไม่ให้เขียนนะเอาคืนมาเจ้าจะให้คนอื่นพลอยเดือดร้อนไปกับเจ้าด้วยเหรอถ้าจะกินข้าวก็ได้จะต้องให้ข้าเอามีดแกะอักษรบนสมุดไม้ไผ่เอามีดให้ข้าเฮ้ยเจ้านี่มันดื้อรั้นจริงๆข้าก็อยากจะช่วยเจ้าแต่เจ้าทำเกินกว่าเหตุแล้วน้องสิอีเนี่ยเขาดีต่อเจ้าเจ้ายังคิดอักษรด่าว่าเขาทำให้เขาจ้างคนมาดูแลเจ้าหล่อปังข้ารับปากเจ้าข้าจะให้มีแกะอักษรกับเจ้าให้เจ้าด่าข้าต่อไปข้าจะสมุดไม้ไผ่มาให้เจ้าอยากเขียนอะไรก็เขียนเลยอ้าวทุกท่านเราทำอะไรกันอยู่นะครับไม่เคยโง่แหมเรากำลังหาท่านอยู่พอดีอ๋อจริงเหรอผมกำลังหาเรื่องกันอยู่เมื่อสกุลเสี่ยงโด่งดังไปทั่วแผ่นดินมีผู้ที่ลุกขึ้นสู้เข้ามาสวยพักเราอยากท่านในพลเสี่ยงตั้งตัวเองเป็นอ๋องฉู่ดีไหมถ้าเสี่ยงอีน้ำเราไปตีฉินแล้วก็ควรจะมีธงของเราด้วยสิมันถึงจะถูกนะมีเหตุผลความจริงข้าเองก็อยากจะพูดแต่ข้าไม่มีน้ำหนักเลยไม่กล้าโอ้ไม่หรอกน้ำหนักไม่เบานี่ท่านในพลเรามีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วหากได้เสียงสนับสนุนจากท่านท่านต้องฟังแน่เลยจริงไหมขอให้เพื่อนกงพูดคำเดียวกองกำลังทุกฝ่ายต้องเห็นด้วยแน่และต้องสนับสนุนท่านดีข้าจัดการให้เองวันนี้ข้าเชิญทุกท่านมาเพื่อจะหารือเกี่ยวกับเรื่องสำคัญบางเรื่องนั่นเองท่านก็ทราบหานเยี่ยนเจ้าเว่ยฉีต่างก็มีฮ่องเต้แล้วมีเรื่องเมืองชูของเราที่ยังไม่มีข้าน้อยเห็นว่าเมืองชูน่ะควรจะเป็นประเทศได้แล้วเพื่อที่วันหน้าออกรบแล้วเราจะได้ชูธงเราได้ดังนั้นข้าจึงขอเสนอให้ท่านเสี่ยงเหลียงขึ้นมาเป็นประมุขใหญ่เป็นผู้นำพาเป็นมิ่งขวัญของประเทศชูสืบทอดเจตนารมณ์ของชูอ๋องและนำพาเมืองชูสู้รบต่อไปถูกต้องท่านเสี่ยงเหลียงเป็นผู้ที่เหมาะสมมากข้าก็เห็นด้วยขอให้ท่านเสียงเหลียงเป็นผู้นำพาใช่นอกจากเขาแล้วเราจะหาใครจะเหมาะสมกันได้อีกล่ะไม่มีข้าขอคันเผยกงพูดผิดทั้งหมดเมืองชูต้องเป็นประเทศใช่คนเส้นเสียงเป็นองค์มันผิดประเพณีสินแสฟานสนใจเรื่องประเพณีไปทำไมกันนั่นสิถูกต้องแล้วเราทุกเมืองตั้งประเทศขึ้นแล้วนะหรือเมืองชูไม่ยังเป็นประเทศเหรอฮะนั่นน่ะสิเมื่อเราตั้งชูขึ้นเป็นประเทศเราจะรบกับจินซีอย่างสมฐานะข้ายืนยันชูต้องเป็นใหญ่ต้องตั้งตัวเป็นประเทศแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่นะนี่เมื่อกี้ที่ท่านค้านนี่นะที่ข้าค้านไปนั้นข้าค้านตระกูลซีอย่างน้อยจะให้ทายาทชูไหวอ๋องชูอิงอ๋องเป็นที่จะถูกแล้วเราไปหาที่ไหนแล้วแล้วก็จะหาง่ายง่ายไงเขาก็ไม่มีทายาทแล้วละมั่งป่านนี้นั่นดินะทุกท่านฟังข้าน้อยกล่าวสักหน่อยนะการที่เอาเชื้อสายอ๋องสืบทอดได้ดีอยู่แล้วเพราะก็สืบทอดกันมานานแต่ว่าท่านในพลเสี่ยงเหลียงเขาก็เป็นทายาทเมืองฉู่นะพูดถึงเชื้อสายนี่เรียกว่าสนิทสนมกันมากเลยชาวเมืองฉู่ทุกคนพร้อมรับเขาเป็นประมุขเรื่องอาวุโสนั่นเล่าท่านอาวุโสกว่าเพื่อนด้วยนับแต่ก่อการทหารกองทัพฉู่ทั้งรับทั้งรุกก็ไม่เคยพ่ายแพ้ให้ใครหากเรามีประมุขที่มีความสามารถชนิดเราไม่ต้องกลัวใครถูกต้องใครตีเมืองชินได้คนนั้นได้เป็นประมุขเสถียรเจ้าพูดมาตั้งนานแล้วก็เพิ่งน่าฟังคราวนี้น่ะละหากพูดถึงสายเลือดแล้วสากลที่จะพูดมานั้นรู้แต่แล้วไหลทั้งเพลถ้ายังยืนกรานตามเดิมใช้สายเลือดชูไว้อ๋องเป็นหลักถ้าสินแสฟันน้องสิอีของข้าได้ปราบมาจินซีฮ่องเต้ชื่ออูจุยลงได้วันก่อนนะเขาขี่ม้าตัวนั้นมองเห็นถึงบุญบารมีดังนั้นเมืองชูจะต้องเป็นของสกุลเซี่ยงถึงถูกเขาจะเป็นใหญ่ในตราบที่ฟันเธอยังอยู่อย่าฝันหวานไปเลยจะมีชีวิตที่สุขสบายในวันหน้าเลยเพราะว่าข้าจะขัดขวางเจ้าทุกทางเจ้ากล้าแต่ต้องเขาไม่แต่ปลายผมมันจะไม่ไว้หน้าเจ้าสินแสฟัน
ข้าเพียงแนะนำด้วยความหวังดีนะแล้วท่านทำไมต้องมโหโทโสด้วยเล่าข้าไม่รู้ข้าทำอะไรให้ท่านไม่พอใจกันแน่เนี่ยเฮ้ยค่อยๆพูดค่อยๆจากันพวกเดียวกันจะทะเลาะเบาแหวงกันเลยนะอ๋อจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยเราพอมีทางอ้อมชอมกันได้นี่นะสองคนตามหาลูกหลานของฉู่ไว้อ๋องก่อนและอีกได้ก็เตรียมพร้อมเอาไว้ขอให้ท่านเสี่ยงเหลียงขึ้นเป็นประมุขฉู่ด้วยไม่ได้หาไม่เจอท่านก็เป็นไม่ได้โอ้แบบนี้เขาเรียกว่าแก่แล้วแก่เลยจะพูดอะไรทุกคนโปรดเงียบก่อนสินแสฟ้าได้พูดถูกแล้วเราต้องหาทายาทสกุลฉู่ก่อนหากเราทะเลาะกันอีกเมื่อไรเราจะตั้งเมืองชูขึ้นมาได้ถูกต้องทุกคำพูดของเขามีเหตุผลดีคำพูดของสินแสฟันและทุกคนล้วนมีเหตุผลเราต้องส่งคนออกค้นหาทายาทขององชูกลับมาเป็นประมุขถูกน้องสิอีข้าพูดทุกอย่างถูกต้องหมด คนอะไรก็ไม่รู้หาทายาทองชูไม่ได้ก็ห้ามให้คืนเป็นองแห่งเมืองชูแบบนี้ก็มีด้วยเหรอพี่เหล่าปังพี่รู้หรือเปล่าเด็กเมืองชูที่เกิดมาก็ร้องอูแวอูแวแล้วล่ะพอเขาเริ่มหัดพูดคำแรกที่ผู้ใหญ่สอนนั่นคืออะไรก็ต้องสอนเรียกพ่อเรียกแม่น่ะสิไม่ใช่แม่ชูเหลือ3คนก็ต้องล้มชินลงให้ได้ฮะไม่จริงมั้งต้องให้ชูเหลือคนแค่3คนก็ต้องล้มชินลงให้ได้เหรอมันแค้นอะไรนักหนาเดิมเมืองชินกับเมืองชูเป็นเมืองพี่เมืองน้องที่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่เมืองชินหลงไหลในอำนาจมันบุกมาตียึดผังหยังของเราชูไว้อ๋องและคิดมากจนตรอมใจตายก่อนสิ้นใจได้สั่งเสียเอาไว้ว่าชาวเมืองชูจะต้องเป็นชูจินสีถึงกับประกาศจะล้าชาวเมืองชูให้สิ้นเอาหญิงชาวเมืองชูไปเป็นนางบำเรอว้าไม่คิดจะให้ชูมีลูกหลานเลยเหรอถูกต้องตอนนั้นทหารชินล้อมเมืองชูอยู่โจมตีอย่างหนักชูเข้าตาจนใกล้จะสิ้นชาติชาวเมืองชูถูกฆ่าพวกเขาทุกคนยอมตายพร้อมกับประเทศแต่ก็ไม่ยอมจำนนแม้ชูและสามคนก็ต้องล้มชินลงให้ได้ชูแม้จะเหลือเพียง3คนก็ต้องล้มชินให้ได้ลูกเด็กเล็กแดงชาวเมืองชูถูกปลูกฝังความแค้นเอาไว้ในใจทุกคนที่ตายก็ตายไปที่รอดอยู่ก็เพื่อความแค้นด้วยเหตุนี้ลูกหลานเมืองชูทุกคนจึงสืบทอดอุดมการณ์ของบรรพชนว่าจะต้องล้มชินให้ได้ที่แท้แบบนี้เองด้วยความแค้นนี้อ๋องชูจึงฮึดสู้แม้ความตายอยู่ตรงหน้าก็มิได้ยำเกรงแม้แต่นิดเดียวทุกคนพร้อมที่จะสู้หากข้าหาทายาทอ๋องชูพบข้าเสียงอีกก็จะจงรักภักดีต่อเขานายทะเบียนเล่าเรื่องให้เขาฟังแล้วเขาพูดว่าท่านจะต้องเป็นอ๋องเช่นกันนะเฮ้ยข้าก็มีความผิดเหมือนกันข้าไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงทำไมชาวเมืองชูจึงต้องค้นหาทายาทชูด้วยเจ้าเท่าเจ้าเล่ห์คนนั้นมันร้ายกาจมากแม้แต่ท่านก็เชื่อเขาเหรอข้าไม่ได้เชื่อเขาข้าเชื่อน้องเสี่ยงของข้าชาวชูนั้นน่าสงสารมากนะเขามีความแค้นมากดังนั้นจะต้องตามหาทายาทอ๋องชูให้เจอน้องเสี่ยงเนี่ยก็น่าสงสารนะเขาทำเพื่ออุดมการณ์อันสูงส่งเขาไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะน่าขันเสี่ยงอีจูอ๋องชูเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอาศัยอ๋องชูซื้อใจประชาชนเมื่อได้ใจประชามีกำลังมหาศาลเขาจะยึดครองทุกอย่างไว้เป็นของเขาวะสิโธ่จะมองน้องเสี่ยงอีอย่างนั้นเขาว่าเขาไม่ใช่คนชั่วช้าสารเลวอย่างนั้นหรอกลาบยศสรรเสริญน่ะไม่เข้าใครออกใครนะแม้แต่ท่านเล่าปังก็หนีไม่พ้นเฮ้ยนี่เป็นความคิดของผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่ต้องการแต่ผลประโยชน์เราพูดเรื่องน้ำใจน้ำใจผลประโยชน์ขวางคอจะพูดถึงน้ำใจอะไรเรื่องน้ำใจนี่นะผู้หญิงไม่มีวันเข้าใจหรอกบางทีก็อาจไม่เข้าใจแต่ว่าถ้ากลัวบ้านปลายชีวิตท่านจะโดนความรักกับน้ำใจเล่นงานนะสิข้าไม่กลัวหรอกนะเขามีหูหญินช่วยดูอยู่ข้าจะมาทำให้ข้าต้องเดือดร้อนแล้วฮะพระคงก็เรื่องใหญ่แล้วในพลจังหันของกองทัพชินนักบัลลังก์บุกมาจ่อคอหอยพวกเราแล้วล่ะฮะไวขนาดนี้เหรอโอ้น้องซื่ออีต้องการความช่วยเหลือจากข้าแน่ๆเลยข้ามีงานต้องทำไม่คุยได้ละจะไปตามเสี่ยวหอยอิงมาด้วยนะเราต้องไปหนุนช่วยน้องซื่ออีของข้า
จังหานแบ่งทหารเป็น3ทางบุกพวกเราน้องซีศึกรัดตัวเข้ามาแล้วใช่ข้าศึกแบ่งทัพเป็น3ส่วนกล่าวคือออกเหนือใต้ข้าหารือกับซินแสแล้วทหารฉินมุ่งหน้าโจมตีนานอู่ตงเซียนเว่ยจง3แห่งนี้มีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลเชียร์ครับนานอู่มีที่ราบต้องใช้รถเกราะจะรถเกราะ200คันไปต้านทานมันเอาไว้ครับท่านนายพลหลงนี่เหมาะที่จะประชาหน่วยรถเกราะนะอิงปู่ครับเมืองชาวเซียนจะเป็นผู้ดูแลที่นั่นเป็นดินแดนอับชื้นเป็นป่านาทึบด้วยข้าศึกอาจจะแอบซุ่มอยู่ต้องระมัดระวังดูหน้าดูหลังอย่าให้เสียทีพวกมันได้น้อมรับคำสั่งดีอย่าใจร้อนเชียวนะผู้โจรมีข่าว3ลูกล้อมไว้เหมาะที่จะตั้งรับเราปังเราฟังคำสั่งเสียจุงงานนี้มอบให้เจ้าสั่งทหารปิดประตูเมืองเอาไว้ให้มันล้อมกรอบเจ้ารอพวกมันเหนื่อยแล้วค่อยว่ากันทราบแล้วส่วนเรื่องเสบียงอาหารนั่นท่านอาศีข้าขอให้ท่านรับผิดชอบทราบแล้วทุกคนก็มีหน้าที่กันแล้วข้ากับเฉินผิงพ่อบุญธรรมจะคอยวางแผนการรบเองน่าเสียดายจริงๆคนที่ไร้ความสามารถที่สุดคือเผยกงละมั้งดื่มน้ำชาสักถ้วยเถอะพี่สามขอบใจความจริงแล้วไม่ต้องรับผิดชอบก็ดีจะได้ไม่ต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงภัยแต่พี่สามเจ้าไม่คิดอย่างนั้นนี่เขาคิดถึงพี่น้องคิดถึงน้ำใจตอนนี้มีศึกเข้าประชิดเขาไม่บอกเจ้าเลยด้วยเสี่ยงอีเขามีแผนการอยู่แล้วถึงเวลาใช้ข้าเขาก็ใช้เองถ้าอย่าหลอกตัวเองหน่อยเลยนะถามว่าเขาซิเขาเชื่อมะพี่ไม่พูดข้าก็รู้ว่าพี่คิดอะไรนะพี่น่าจะไปของานเสี่ยงอีเขานะของงานอะไรฮะเรามาที่ฮุยชีเนี่ยเพื่อเจรจากับคนแซ่เซียงเพื่อรวมสหพันธ์หากเราจะรบเราจะรบของเราเองไม่ต้องคอยคำสั่งของเขาหรอกถูกต้องอาซอพูดถูกแล้วถึงเราจะมีทหารแค่สองสามพันคนแต่หากพวกเราปรองดองกันแล้วก็เราก็รบกับทหาร30,000คนได้ถูกต้องแล้วพวกเราต้องตั้งตัวขึ้นสร้างชื่อของเราขึ้นมาเองก็ได้นะเราต้องแสดงผลงานให้เขาเห็นนะไม่งั้นคนอื่นจะรู้ถูกพวกเราแย่เลยเรามีกำลังทหารมีเสบียงกำลังพร้อมที่จะทำศึกแต่จะเดินหน้าหรือไม่แล้วแต่เพื่อกงตัดสินดีถ้างั้นเราออกรบกับเขาแม้จะมีทหาร3,000คนเราก็ไม่กลัวสำคัญที่เรายังมีเสบียงอาหารให้ทหารเราอิ่มท้องเอาละเราตีเมืองเล็กๆสักเมืองนึงเสียเหอะจะคำนวณการรบไม่ต้องหรอกเราจะบุกตีเมืองเฉินหลิวดีองชันครับจะอยู่ที่ฮุยชีเตรียมเรือกำลังหนุนคนที่เหลือออกรบกับข้าหาทุกคนฟังข้าโอกาสจะสร้างชื่อเสียงมาถึงเราแล้วพวกเราบุกอย่าได้ถอยเราต้องฆ่ามัน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 คนในเมืองฟังทางนี้ข้าเจ้าไม่อยากตายจงเปิดประตูเมืองยอมจำนนข้ามันข้ามันข้ามันไม่กงไม่ว่าจะรีดยังไงในเมืองทำไมมันถึงเงียบอย่างนั้นน่ะนั่นสิแล้วตอนนี้ทำไงอ่ะข้าว่าเราพักก่อนดีกว่าพักอ่ะยังไม่ได้รบเลยอย่าพักแล้วจริงด้วยแล้วจะทำไงพวกมันไม่โต้ตอบเราไม่เปิดประตูให้ไม่ยอมรับคำท้าแล้วจะทำอะไรเขาได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะเพยกงรู้ละตั้งข้าทหารเราล้อเข้ามา3วันแล้วจะทำไงอีกสั่งหรือข่ายกลับผู้ชี้กันเถอะไปนี่เสียหน้าดิเราบุกเข้าไปเลยดีไหมล่ะฮะบุกไม่ได้เดี๋ยวเกิดมีคนตายขึ้นมาทหารไม่ผู้บริสุทธิ์จะพาเขาไปตายได้ยังไงกันเล่าก็เมื่อเกิดสงครามก็ต้องมีคนตายเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ่ะพี่ชายสงครามเขียนไว้กำลังเป็นรองจิตใจเป็นหลักถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้กำลังเลยแล้วเราจะต้องทำไงอ่ะนั่นสิเฮ้ยหาซิกอีอยู่ก็ดีนะเขารู้คนทำยังไงกับสถานการณ์นี้นะตอนซิกอีตีเมืองฮั่นหยางข้าให้เขาเขียนสารแล้วยิงเข้าไปในเมืองเลยนะคนในเมืองฟังทางนี้ให้ดีข้าคือจอมทัพเล่าปังพวกเจ้าจงเปิดประตูยอมจำนนซะวันแรกหากไม่ยินยอมข้าจะฆ่านายทหารที่รักษาเมืองซะ
วันที่สองหากไม่ยอมเราจะฆ่าทหารให้หมดซะวันที่สามหากไม่ยอมเราจะฆ่าผู้ชายในเมืองให้หมดอีกซะโอ้โหเราดูด้านนี้พวกมันฟังเราต้องขนหัวลุกแน่ๆแต่รู้ได้ไงเขาไม่เห็นใครสักคนก็ถึงไม่เห็นก็ต้องเราออกแผนของน้องเสี่ยงอีต้องทำได้แน่ไปกงเราเฝ้ามาวันที่สามแล้วทหารชิงก็ไม่ยอมจำนนแน่ๆเนี่ยข้าก็ทำตามแผนแล้วนี่นะหรือข้าไม่ใช่น้องเสี่ยงอีก็ถึงไม่กลัวเนี่ยขืนรออย่างเงี้ยเสบียงเราหมดก่อนแน่ๆแล้วถ้าไม่มีผลงานกลับไปด้วยซ้ำเฮ้ยเอ้าข้าเห็นทางแล้วข้าจำรักเมืองเก่าหยางได้นะเขามีกุญซือคนหนึ่งเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาหลักแหลมเขาอาจจะช่วยเราได้ฮะคนคนนี้มีอารมณ์สุนทรีดีจริงๆขอโทษท่านนะมีใครอยู่ไหมขอโทษเถอะพวกท่านมาหาใครกันไม่ทราบข้าน้อยนามว่าเล่าปังท่านผู้นี้มีนามว่าเสี่ยวเหอฟันฝ่าเราเดินทางมาเพื่อมาเยี่ยมคารวะซินแสแต่ว่าซินแสเขาหลับไปแล้วหลับงั้นเรากลับไม่ได้ขออนุญาตให้เรารอได้ไหมรอจนกว่าท่านตื่นนายของข้าไม่รู้จะตื่นเมื่อไรกันโอ้ไม่เป็นไรข้าจะรอจนกว่าท่านจะตื่นงั้นเชิญข้างในขอบคุณมากนะนอนกินบ้านกินเมืองเลยหรือไงท่านผู้นี้คือสินแสเหรอครับใช่แล้วท่านรอสักครู่นะครับโอ้เชิญทุกท่านเชิญน้ำชาขอบใจนะรบกวนหน่อยนะขอบใจคุณเฮ้ยนี่เราจะรอนานแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยเขางีบกลางวันเท่านั้นนะไม่นานหรอกรอหน่อยแล้วหน่อยทุกท่านเชิญทานอาหารค่ำก่อนมันนอกคอกนาไม่มีอาหารเลิศรสอภัยให้กับเราด้วยเถอะนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนายจะนอนอีกนานไหมเนี่ยชูเขาก็บอกแล้วนายเขานอนอยู่อย่าส่งเสียงดังสิเกรงใจเขาเกรงใจเขาหน่อยเออเชิญตามสบายเลยนะครับเชิญจะกินเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวสินสายเขาตื่นทุกท่านเชิญทานอาหารเช้าได้แล้วครับขอบใจนะขอบใจครับเชิญมือแล้วนั่นเนี่ยตื่นได้แล้วเรามารอเขาจะมานอนลุกขึ้นสิเช้าแล้วเหรอเฮ้ยนี่เจ้าของบ้านยังไม่ตื่นเหรอเขาจะตื่นก็เพราะเสียงเจ้าเลยแหละโอ้ให้ตายเถอะหรือว่าตายไปแล้วก็ไม่รู้อย่าพูดทรงเดชนะเมื่อกี้ข้าวหูไปแนบกำแพงฟังอยู่ได้ยินเสียงเขากรนรอทำไมปลุกเขาเลยสิอย่า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 เจ้าทำอย่างเงี้ยไม่แสดงถึงความจริงใจของเพื่อยกงนะรอไม่ได้ตั้งนานรออีกหน่อยจะเป็นอะไรไปมีของกินด้วยรอต่อไปเถอะเฮ้ยเรารอเขามาสองวันกินข้าวเขาก็หมดนี่เขาหลับแบบนี้หรือเขาไม่ใช่คนเขาไม่กินไม่ถ่ายเลยหรือไงนี่นี่นี่ครับนี่ข้าอยากจะรู้จริงๆท่านสินแสเขาจะนอนกี่วันกี่คืนฮะอ๋อต้องขอคำนวณก่อนนะครับลูกครันอ๋อตั้งแต่จินซีเผาตำราเขาก็เริ่มนอนแล้วล่ะครับนะพี่นอนมาสิบกว่าปีแล้วเลยแล้วเขาจะตื่นไหมเนี่ยตื่นสิเอ้ยอยากจะพูดอีกแล้วก็จะตื่นเมื่อไหร่เอาถ้าเจอนายดีท่านก็ตื่นเขาลุกขึ้นมาบอกข้าแล้วก็นอนต่อนายดีนายดีแล้วใครล่ะเป็นนายที่ดีของเขาอ่ะเขาพบนายดีชาตินี้ก็ไม่ตื่นเลยเด้ใช่พี่เราปังโอ้ง่วงจังเลยเฮ้ยอย่างน้อยก็มีความหวังว่าเขาจะตื่นนะนะไอ้รอต่อไปเถอะแล้วจะรอเขารอเขาอยู่อย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยอย่าเอ็ดไปรอต่อไปเรื่อยๆเถอะเราต้องกินข้าวบ้านเขาไปอีกหลายวันกลับไปก็เปลืองข้าวเราอยู่นี่เถอะนะ อย่าบ่นไปสิเขาไม่ได้บ่นนะต้องจ้องไอเบาๆหน่อยเขาไม่ได้ไอฮะโอ้พ่อศิษย์โอ้ท่านตื่นแล้วข้าน้อยเจ้าตกเป็นมังกรเจ้าต้องเป็นมังกรใหญ่
จ้าจะต้องเป็นไพ่กงสินแสเป็นยอดคนพอตื่นขึ้นมาก็ทราบว่าข้าเป็นใครแล้วลมลิขิตลมลิขิตขี่ฟ้าได้ลิขิตไปแล้วหลังจากจินซีได้เผาตำราข้าบันทึกน้ำแต่นั้นข้าก็หลับไม่ยอมตื่นแต่พอข้าตื่นขึ้นมาข้าก็พบนายใหม่ถ้างั้นไพ่กงของเราก็คือนายใหม่ของสินแสสิถ้าเดิมข้าคิดว่าชาตินี้ก็คงไม่มีทางได้ตื่นแต่ว่าข้าฝันเห็นมังกรตัวหนึ่งบินโฉบเข้ามาแต่ในฝันนั้นเป็นมังกรสีแดงบินโฉบเฉี่ยวไปมาแถมยังส่งเสียงร้องคำรามดังลั่นพอตื่นก็ได้ยินเสียงไพ่กงพูดขึ้นมาถ้าด้วยเหตุชะนี้ข้าจึงมั่นใจว่าไพ่กงก็คือข้าพญามังกรแดงเป็นนายของข้าเป็นผู้นำของแผ่นดินเล่าบางยิ่งใหญ่เพียงนั้นเชียวหรือไพ่กงก็เห็นแล้วลิสินแสตื่นขึ้นมาก็เรียกไพ่กงกล่าวว่าท่านคือนายดีจะสงสัยอะไรอีกขอบคุณท่านไพ่กงข้าน้อยยินดีรับใช้ท่านแล้วผมไม่ต้องคุกเข่าหรอกนะต้องรบกวนท่านสินแสแล้วนะครับไพ่กงวางใจเถอะสินแสนี่เต็มใจช่วยเราพวกเราทุกคนจะอยู่เคียงข้างท่านมีอะไรเรียกใช้พวกเราได้เลยขอบคุณอย่างมากแต่ไม่ต้องรอสองทัพทำศึกจะไม่ฆ่าทูตเจรจาข้าเซ่ยโหอิงจะไปที่กำแพงเมืองประกาศต่อฐานชินสินแสลี่ก็คือทูตของกองทัพเราไม่ต้องลำบากเช่นนั้นหรอกข้าน้อยขอไปคนเดียวก็พอแล้วกลัวจะไปตายสิห่วงขอบใจสินแสลี่เป็นคนองอาจกล้าหาญจริงๆคนเดียวทำอะไรได้ทั้งแก่ทั้งเชื่องช้าเช่นนั้นเขายิงเราบ้างของเราไม่ทันเฮ้ยเจ้าอย่าไปแช่งเขาอย่างนั้นดูเขาก่อนก่อนจะมีความสามารถเกินกว่าที่คิดโอ้สินแสลี่เก่งจริงๆอ่ะไม่ต้องตะหวาดเสียงดังทหารชินก็เปิดประตูเมืองต้อนรับคนอย่างนี้สิเรียกว่ามีกลิ่นท่านแม่ทัพสารรายงานมาว่าเซียงอีทรงกำลังไปรับศึกที่หนานอูเฉาเซียนลี่เซียนสามทางตอนนี้เขามาเชิญหน้ากับทัพของเราแล้วดีเราจะส่งทัพหลวงไปต้อนรับมันอย่างสมเกียรติเมื่อเผชิญหน้ากับมันเราจะเพิ่มปะทะกับมันหากมันบุกรุกเข้ามาให้เราล่าถอยหลอกล่อพวกมันให้ตามทัพของเรามาจนถึงหลงอูซึ่งเป็นที่ตั้งกำลังหลักของเราก่อนที่เราจะปะทะกับมันถ้าต้องการให้กองทัพของมันไล่ล่าจนหมดเรี่ยวแรงที่จะรบถึงตอนนั้นคอยเด็ดหัวเจ้าเสกอีมันซะตายแล้วนี่มัน3วันแล้วนะทำไมสินแสลี่ถึงยังไม่กลับออกมาจากเมืองอีกล่ะเนี่ยฮะหรือว่าจะเกิดเรื่องขึ้นแล้วไม่จริงละมั้งกลายเป็นว่าเราทำให้เขาเดือดร้อนน่ะสิข้ากลัวเขาจะเอาสินแสไปต้มกินซะแล้วเมล็ดจะมาฟังสินแสพูดดื้อตอนนี้เราจะไปช่วยเขามาไม่ต้องรอแล้วยกทัพไปช่วยเลยฮะยกทัพไปกงหูยงท่านมาแล้วพี่สามข้าคิดถึงท่านเหลือเกินอะเฮ้ยแนวหน้าอันตรายจะออกมาทำไมกันล่ะเออก็เห็นกองทหารของเจ้าสงบนิ่งไม่ยอมเคลื่อนไหวก็เลยมาดูทางนี้หน่อยจริงนะพี่สามพี่ใหญ่มาช่วยดูแลทางนี้บางทีอาจจะช่วยพี่ได้มันก็จริงมีน้องหญิงช่วยอีกแรงนึงก็ดีเหมือนกันนะแต่ข้าศึกไม่เปิดประตูไม่รับคำท้าไม่ยอมจำนนก็ทำอะไรไม่ถูกเลยบุกเลยผู้หญิงใหญ่ยังบอกให้บุกเลยฮะก็ว่าเราถอยก่อนขอความเห็นจากน้องเสี่ยงอีก่อนเถอะท่านพี่ก็เคยบอกกี่ครั้งแล้วนะพี่กับเซียงอีสองคนมีฐานะที่เสมอภาคกันอยู่อีกอย่างกองทัพมาแนวหน้าจะให้ย้อนกลับไปโดยที่ไม่ได้ทำสงครามสักแอะเดียวเหรอท่านจะสร้างชื่อได้ยังไงกันประชาชนจะรับถือท่านได้ยังไงผู้ยิ้นใหญ่พูดมามีเหตุผลมาถึงตอนนี้แล้วถอยไม่ได้แม้ก้าวเดียวจริงด้วยไพ่กงเราบุกเฉินหลิวได้แล้วเราต้องบุกเฉินหลิวได้ขั้นเด็ดขาดฆ่ามันให้หมดบุกเถอะไพ่กงลบกับมันเลยดีข้าก็เป็นห่วงความอยู่รอดของสินแสลี่นะเราบุกเข้าไปในเมืองช่วยสินแสก่อนดีเตรียมตัวรัวกลองบุกเข้าไปเฮ้ยเรายังไม่ทันบุกเข้าไปนี่นะฉะนั้นประตูถึงเปิดออกมาอย่างนั้นเฮ้ยกงท่านนำทหารมามากมายที่นี่เอามาเพื่ออะไรข้าเห็นสินแสหายเข้าไปนานยังไม่รู้ผลข้าเป็นห่วงความปลอดภัยจึงเตรียมยกผลเข้าไปช่วย
ขอบคุณไผ่กงที่เป็นห่วงแต่ข้าจะอาศัยลิ้นสามนิ้วของข้าหว่านล้อมด้วยเหตุและผลพูดให้ทหารฉินยอมจำนนและยอมจำนนต่อไผ่กงผู้ยิ่งใหญ่บัดนี้พวกเขายินดียอมจำนนกับเราแล้วเชิญท่านไผ่กงได้ฮะซิแซลี่มีความสามารถจริงๆไปบุรุษเข้าไปไผ่กงระวังคนอุบายเมื่อไว้ใจเขาต้องให้เขาทำงานฟันฝ่าเขาไว้ใจซินแซลี่ช่วยเขาทำทุกอย่างเพื่อเราพวกเราเข้าเมืองเอ๋กงฉันหลิวทั้งหมดนี่ยังไงเสียก็ต้องเป็นของท่านแน่นอนเชิญท่านได้ดีเอาหินทั้งสองเชิญเอาแล้วทุกคนเชิญนั่งนะเอ๊ะทำไมไม่เห็นเจ้าเมืองเลยล่ะโอ้เขาต้องออกไปพบป่าพวกชาวบ้านเรียกหล่อมพวกนั้นในสวามิภักดิ์ต่อเพื่อยกงนะครับจริงเหรอจริงเออก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าจะสู้ตายนี่นานะนี่ท่านซินแซลี่ถามหน่อยเถอะถ้าทำยังไงถึงเกลี้ยกล่อมเจ้าเมืองให้เขายอมจำนนเราง่ายๆอย่างนี้ล่ะจริงด้วยพวกเราก็อยากรู้แน่ถ้างั้นเชิญเพื่อยกงให้คำมั่นสัญญาต่อข้าน้อยก่อนนะ